เอาละครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปขำๆเฉยๆนะจะพาท่านผู้ชมทุกคนมาพบกับบัฟโฟเมตสาย AGI นะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายนะผมจะเฉลยนะว่ามันทำได้อย่างไรนะดูกันว่ามัน AGI ยังไงนะให้คุณดูที่บัฟโฟเมตผมนะครับผมตอนนี้ฮะดูฮะการควงเขียวโอ้โหอย่างรัวรัวมาก นะครับผมทำไมมันกระโดดวะดูโอ้โหสายเอจีไอตบ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 รัวจัดป๊อป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 ไม่ได้บั๊กนะครับไม่ได้บั๊กอ่ะโอเคมันเป็นคลิปสั้นๆขำๆแล้วกันนะฮะคือผมเนี่ยนะครับย้ายทางด้านของ Essence นะฮะผมเม็ดนี้นะครับไปใส่ในบัฟโฟเมตนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะทำให้ความเร็วมันเร็วขนาดนี้มันเขียนแค่ว่า 15% เองนะมอนสเตอร์แล้วก็ผู้ติดตามนะฮะจะมีนะครับผม Attack Speed นะฮะมากขึ้นนะครับผมตามอัตราส่วนที่ลดลงไปของเลือดนะครับซึ่งมากสุด 15% เฮ้ยแต่ 15% มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอผมว่าไม่น่าใช่อ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะคือคุณเห็นว่าเมื่อกี้ปุ๊บ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 โอ้โหเรียกได้ว่ารัวรัวเร็วมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมีอีกตัวไหมมีแอดอีกตัวไหมเด็กไม่ได้นะต้องเป็นแอดนะครับผมโอ้เด็กอีกละเหลือได้เด็กให้ตีแล้วตัวนี้แล้วกันผมไม่อยากใช้ดาบอย่างสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับดาบวันนึงมันหายากนะฮะนี่ตัวนี้ได้อยู่มาดูกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับบัฟโฟเมตสาย AGI นะฮะเมื่อกี้พิโอนี่เราก็ตายด้วยนะคือพิโอนี่ผมยังเลือดน้อยอยู่โอ้โหแม่งเวฟโคตรแรงปิดเอฟเฟกต์ได้ไหมเนี่ยเห็นแต่บาโฟควงอย่างเดียวได้ไหมดูฮะดูการหวดของบาโฟครับผมโอ้โหรัวมากรัวมากรัวมากจริงๆดูนี่โอ้โหยอดโอ้โหดูฮะปุ๊บ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 ตลกดีนะฮะคือมันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหคุณดูฮะคุณดูความเร็วโอ้ถ้ามันดูดเลือดโอ้โหผมอึ้งจนลืมลงสกิลไปเลย คือผมอึ้งจนลืมลงสกิลไปเลยสุดยอดมากนะฮะ23%เราตีตายปะวะคุณคิดว่าไงฮะคิดว่าตีตายปะเมื่อกี้มันเหลือ41%ใช่ปะผมว่ามันไม่ตายอ่ะโอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นคลิปขำๆสั้นๆแล้วกันนะฮะสำหรับบัฟโฟเมตสาย AGI นะครับผมใครอยากลองทำตามนะฮะคิดว่าเออมันน่าเวิร์กก็ลองทำตามดูที่จริงเนี่ยเอาลงโดโจก็พอได้นะครับแต่ว่าบัฟโฟต้องถึกหน่อยพอมันโดนยิงแบบเลือดลดหนักๆอ่ะไปถึงหน้าป้อมโพลิ่งแล้วแม่งหัวป๊อป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 โอ้โหโคตรสะใจนะครับแต่ก็มันก็โจ๊กๆพอสมควรนะฮะผมคือที่จริงเนี่ยเอสเซนนั้นเนี่ยเหมาะกับการใส่สายตีไกลมากกว่าแต่ว่าคือมันดูย้อนแย้งเล็กน้อยเพราะว่าสายตีไกลเนี่ยเลือดไม่ค่อยลดนึกออกไหมเออเพราะมันก็มีแท้งอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเออมันย้อนแย้งพอสมควรแต่ว่าผมเอามาใส่ทางด้านของบัฟโฟเมตนะฮะผมเพราะว่านะครับคือผมจัดทีม2ทีมแล้วเอสเซนที่จะเอาไปยัดพวกดาร์คอิลูชันดาร์คลอร์ดเนี่ยมันใส่เอสเซนเม็ดนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยเอามาใส่บัฟโฟเมตแทนก็เกิดคอมโบหนีขึ้นมาแบบไม่คาดคิดนะฮะผมโอเคลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ